ขอไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวสถานการณ์ในฝรั่งเศสกันก่อนนะคะเพราะว่าที่แคว้นนอร์มันดีตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วค่ะเนื่องจากว่ามีการจับกลุ่มตัวประกัน5คนนะคะที่โบสถแห่งหนึ่งที่นั่นปรากฏว่ามีการสังหารบาดหลวงวัย84ปีอย่างโหดเหี้ยมเลยค่ะ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่โบสถ์แห่งหนึ่งในตำบลแซงเอเตียรูรูเฟในเขตชานเมืองรวนแคว้นนอมังดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสซึ่งตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่าเช้าวันอังคารวันนี้คนร้ายสองคนมีมีดเป็นอาวุธแล้วก็บุกเข้าไปในโบสถ์ค่ะจับตัวบาดหลวงชาร์กอาเมลวัย84ปีและคนอื่นๆในโบสถ์รวม5คนเป็นตัวประกรัน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าปิดล้อมโบสถ์เอาไว้สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของฝรั่งเศสรายงานว่าคนร้ายใช้มีดเชือดคอบัตรหลวงวัยชราเสียชีวิตในโบสถ์ก่อนจะพากันหลบหนีออกมาแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่สกัดไว้ได้และยิงเสียชีวิตทั้งคู่ตัวประกันอีก3คนปลอดภยัยส่วนอีกคนหนึ่งถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหาัส เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยว่าคนร้ายทั้งสองเป็นใครมาจากไหนและมีอะไรเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่สื่มอมวลชนในฝรั่งเศสหลายสำนักรายงานว่า1ในสองคนร้ายเคยพยายามที่จะเดินทางไปซีเรียและเคยถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ในช่วงเวลาหนึง่ง โดยหลังเกิดเหตุนะคะประธานาธิบดีฟรังซัวออลองเดินทางไปที่โบสยังจุดเกิดเหตุทันทีแล้วก็ถแถลงต่อสื่อมวลชนได้ว่าคนร้ายทั้งสองมีประวัติสวามิภักดิต่อกลุ่ม IS ซึ่งหน่วยปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของฝรั่งเศสจะเดินหน้าสอบสวนหารายละเอียดต่อไป วันเดียวกันสำนักข่าวอามักของกลุ่มก่อการร้ายไอเอก็ได้เผยแพร่แถลงการฉบับหนึ่งระบุว่าการสังหารบาทหลวงวัยชรา84ปีในเมืองรัวน,นั้นเป็นผลงานปฏิบัติการเพื่ออุดมการของนักรบ i อเค่ะ